สวัสดีครับติดตามห้องข่าวธุรกิจกันนะครับวันนี้9เมษายน2561ครับคุณผู้ชมครับอีกไม่กี่วันก็จะเข้าสู่ช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วนะครับบางคนวางแผนเดินทางกลับบ้านตั้งแต่ช่วงนี้แล้วเพราะว่าหยุดยาวมาตั้งแต่ช่วงวันจักรีนะครับหรือบางคนก็รอทำงานก่อนแล้วค่อยหยุดอีกครั้งนึงช่วงวันสงกรานต์วันนี้ครับรายการของเราจะพามาดูภาพรวมกันว่าในช่วงสงกรานต์แบบนี้แต่ละหน่วยงานนะครับทั้งรัฐวิสาหกิจทั้งหน่วยงานภาครัฐเขามีการบริการให้กับประชาชนยังไงบ้างอย่างเช่นฟรีค่าผ่านทางหรือว่าการเดินทางแต่ละเส้นทางไม่ว่าจะเป็นทางบกทางอากาศเขามีการเตรียมมาตรการเพื่อรองรับจำนวนประชาชนยังไงบ้างนะครับมาดูเม็ดเงินที่จะสะพัดในช่วงสงกรานต์กันบ้างสงกรานต์แบบนี้หลายคนก็ต้องเตรียมเงินไปใช้ช่วงกลับบ้านใช่ไหมครับบางคนก็ไปใช้ที่ต่างจังหวัดกันบ้างหรือบางคนก็พาเถาะครอบครัวไปเที่ยวตามที่ต่างๆบ้างก็ต้องมีการใช้เงินวันนี้นะครับเรามีการประเมินการจากศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยว่าในปี2561นี้นะครับจะมีการใช้เม็ดเงินช่วงสงกรานต์มากถึง 24,140 ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ 5% จากปีที่แล้วถ้าหากว่าเฉลี่ยแล้ว1คนใช้เงินประมาณ 5,600 บาทต่อคนนะครับก็ถือว่าไม่น้อยแล้วก็ไม่มากจนเกินไปเป็นเม็ดเงินที่จะสะพัดในช่วงสงกรานต์แบบนี้นะครับแล้วจำนวน 5,600 บาทต่อคนนี้เขาใช้อะไรบ้างเราก็มีข้อมูลที่ไปสำรวจกันมานะครับว่าในช่วงสงกรานต์แบบนี้เงินที่แต่ละคนพกไปเขาก็จะมีการแบ่งไปใช้ในเรื่องต่างๆครับเริ่มกันที่งานเลี้ยงสังสรรค์เห็นไหมครับงานเลี้ยงสังสรรค์เวลาช่วงสงกรานต์แบบนี้พาครอบครัวไปทานอาหารบ้างหรือว่านัดเจอเพื่อนเวลาที่กลับบ้านต่างจังหวัดไม่ได้เจอกันนานบ้างก็ต้องใช้เงินในการทานอาหารในการสังสรรค์กันประเมินแล้วนะครับใช้เงินประมาณ 9,200 ล้านบาทภาพรวมทั้งประเทศนะครับเรื่องที่2ก็คือค่าที่พักเดินทางในประเทศอีกประมาณ 6,300 ล้านบาทบางคนจองในช่วงเทศกาลพอดีก็จ่ายแพงหน่อยหรือบางคนที่จองล่วงหน้าก็อาจจะจ่ายถูกหน่อยนะครับช้อปปิ้งครับซื้อของกลับบ้านบ้างซื้อของกลับเข้ามาที่กรุงเทพมหานครบ้างใช้เงินแล้วประมาณ 4,500 ล้านบาททําบุญไหว้พระแน่นอนวันสงกรานต์แบบนี้หลายคนก็พาที่บ้านไปทําบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงวันขึ้นปีใหม่ไทยใช่มั้ยครับใช้เงินทำบุญไหว้พระประมาณ 2,040 ล้านบาทและกิจกรรมอื่นๆครับอีก 2,100 ล้านบาทจะเห็นว่าเม็ดเงินที่จะใช้ในช่วงสงกรานต์แบบนี้ก็จะกระจายไปส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวสังสรรค์พักผ่อนหย่อนใจนะครับหลังจากนั้นพามาดูกันบ้างว่าแล้วพฤติกรรมของคนไทยในช่วงสงกรานต์แบบนี้เขาทำอะไรกันบ้างครับพฤติกรรมของคนกรุงช่วงสงกรานต์อยู่กรุงเทพ 53% เดี๋ยวนี้มีเยอะเลยนะครับที่หลายคนบอกว่าช่วงสงกรานต์แบบนี้คนเยอะไม่อยากที่จะเดินทางกลับบ้านพร้อมกันกับคนมากมายเพราะว่าก็จะแย่งกันเดินทางแย่งกันกินแย่งกันเที่ยวอยู่กรุงเทพดีกว่าเที่ยวในกรุงเทพนี่แหละเพราะว่าในกรุงเทพเองก็มีหลายท้องที่ที่จัดงานเทศกาลสงกรานต์นะครับจึงมากเกินครึ่ง 53% บอกว่าจะอยู่กรุงเทพแต่บางคนบอกว่าคิดถึงบ้านครับสงกรานต์ทั้งทีหยุดหลายวันอยู่กรุงเทพเดี๋ยวจะอยากจะกลับไปหาคุณพ่อคุณแม่ไปรดน้ำดำหัวก็ตัดสินใจกลับบ้านกันประมาณ 27% ที่จะกลับต่างจังหวัดอีก 20% บอกว่าอ้าวหยุดยาวแล้วครอบครัวก็อยู่ที่กรุงเทพมหานครพากันไปเที่ยวเลยแล้วกันจองแพ็คเกจทัวร์แบบระยะยาวช่วงสงกรานต์อีกประมาณ 20% ก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่แล้วเงินเนี่ยน่าจะสะพัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับทีนี้มาดูกันบ้างว่าแล้วคนในกรุงเทพมหานครที่อยู่ในช่วงสงกรานต์เนี่ยเขาใช้เวลาไปทำอะไรกันบ้างหยุดหลายวันแบบนี้แน่นอนเลี้ยงสังสรรค์ครับนัดเจอเพื่อนที่หยุดงานด้วยกันหรือว่านัดเจอครอบครัวพาไปทานอาหารพาไปเดินห้างช้อปปิ้งกันนะครับพักผ่อนอยู่ที่บ้าน 61% อาจจะซื้ออาหารมาทำกินที่บ้านหรือว่านัดเพื่อนมาสังสรรค์กันที่บ้านก็ได้อยู่กรุงเทพเฉยๆครับไม่ได้ไปไหน 53% อาจจะเดินห้างเดินในกรุงเทพอยู่ใกล้บ้านไม่ต้องไปแย่งใครเที่ยวนะครับและทำบุญไหว้พระอีกประมาณ 51% จะเห็นว่าสัดส่วนของทั้ง4ประเภทนี้ก็อยู่ใกล้เคียงกันบางคนอาจจะทำหลายกิจกรรมก็ได้นะครับไม่จำเป็นจะต้องทานข้าวอย่างเดียวอาจจะพาที่บ้านไปทำบุญไหว้พระก็ได้นี่คือพฤติกรรมของคนกรุงเทพในช่วงสงกรานต์นะครับว่าเขาจะทำอะไรกันบ้างทีนี้ไปดูกันบ้างครับว่าแล้วพฤติกรรมของคนที่เขากินเลี้ยงสังสรรค์หรือว่าคนที่
ไปสังสรรค์กับเพื่อนฝูงเนี่ยเขาจะทำอะไรกันบ้างนะครับอย่างเช่นการกินเลี้ยงสังสรรค์ครับซื้ออาหารมากินกับครอบครัวมากินที่บ้านเนี่ยการกินเลี้ยงสังสรรค์ประมาณ 41% นะครับสั่งอาหารฟู้ดเดลิเวอรี่อีกประมาณ 26% นะครับทานอาหารที่ร้านทั่วไปครับ 23% อันนี้อยู่ในหมวดของการกินเลี้ยงสังสรรค์ถ้าหากว่าอยู่ที่บ้านล่ะอยู่ที่บ้านทำอะไรกันบ้างแน่นอนว่าอยู่เงียบๆก็ไม่ได้ใช่ไหมครับก็ต้องเปิดดูทีวีดูภาพยนตร์พร้อมกันทางบ้าน 52% สั่งอาหารมากินที่บ้านดูภาพยนตร์ไปด้วยกินอาหารไปด้วยหรือว่าตอนเย็นก็สั่งอาหารนอกบ้านมาไม่ต้องทำกินเอง 51% และเล่นโซเชียลมีเดียแน่นอนว่าวันหยุดอยู่บ้านปกติทำงานก็เล่นโซเชียลอยู่แล้วหยุดอยู่บ้านยิ่งเล่นหนักกว่าเดิมนะครับ 38% และปัจจัยที่จะกระทบกับการใช้จ่ายของคนในกรุงเทพกันบ้างเขากระทบเรื่องอะไรกันบ้างนะครับในช่วงสงกรานต์แบบนี้ไม่สะดวกในการเดินทางครับอย่างที่บอกไปว่าหลายคนเนี่ยพร้อมใจกันเดินทางในช่วงสงกรานต์แบบนี้บางคนก็บอกว่าต้องไปแออัดบนรถไฟฟ้ารถทัวร์หรือว่ารถไฟบางคนขึ้นเครื่องก็ต้องรีบจองเพราะว่าราคาจะปรับตัวสูงขึ้นก็เลยตัดสินใจว่าไหนๆก็อยู่บ้านแล้วกันจะได้ไม่ต้องจับจ่ายเพราะว่าเวลาจะออกไปซื้อของก็ลำบากใช่ไหมครับไม่สะดวกในการเดินทางจึงถือเป็นปัจจัยหลักที่ 32% อีก 25% ค่าครองชีพสูงครับบางครั้งการออกไปจับจ่ายใช้สอยในช่วงเวลาปกติไม่ต้องเทศกาลโด่งดังนี่แหละครับก็ต้องใช้เงินเยอะเพราะว่าข้าวของราคาแพงพอยิ่งหน้าเทศกาลเข้าคนเที่ยวเยอะราคาข้าวของก็ยิ่งแพงขึ้นไปด้วยคนก็เลยตัดสินใจว่าราคาของแพงก็ประหยัดหน่อยละกันอากาศร้อนครับบางคนบอกว่าสงกรานต์อยากจะไปตามลานกว้างที่เขาจัดงานสงกรานต์กันไปเล่นสาดน้ำกันแต่พอเจอแสงแดดตอนเช้าโอ้โหไม่ไหวนะครับก็เลยกระทบกับการใช้จ่ายการท่องเที่ยวเช่นเดียวกันเปลี่ยนไปเดินห้างหรือว่าเปลี่ยนอยู่บ้านเปิดแอร์นอนสบายแทนและ 19% คือหนี้ครัวเรือนครับบางคนก็บอกว่าหนี้เยอะอยู่แล้วจะออกไปใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นเดี๋ยวจะเป็นหนี้หนักกว่าเดิมเพราะฉะนั้นอยู่บ้านเฉยๆดีกว่าหาอาหารกินในบ้านหรือว่าดูทีวีฟังเพลงในบ้านก็ประหยัดไปอีกแบบหนึ่งนะครับทีนี้คนกรุงเทพเขาก็เลยมีการปรับพฤติกรรมกันว่าด้วยปัจจัยทั้ง4ข้อเหล่านี้เนี่ยจะปรับเรื่องอะไรบ้างทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายมากยิ่งขึ้นนะครับคือ 1. ลดการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นครับบางอย่างปืนฉีดน้ำอันใหญ่ๆราคาหลายร้อยบาทก็งดซื้อซะซื้ออันเล็กลงหรือว่าใช้ขันก็ได้ประหยัดลงไปอีกเลือกทำกิจกรรมในบ้านครับเชิญที่บ้านมาเชิญเพื่อนมาอาจจะมีการสังสรรค์หลังบ้านก็ได้ดูทีวีฟังเพลงด้วยกันนั่นก็สนุกได้เช่นเดียวกันนะครับคนที่มีภูมิลำเนาต่างจังหวัดบางส่วนเลือกอยู่กทม.เพราะว่าช่วงสงกรานต์แบบนี้เวลาจะขึ้นเครื่องค่าเครื่องบินก็แพงจะนั่งรถทัวร์ก็ต้องจองล่วงหน้าเดินทางแออัดเพราะฉะนั้นอยู่กรุงเทพแล้วค่อยเดินทางในช่วงหลังสงกรานต์น่าจะสะดวกว่ามากกว่าหรือเที่ยวในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใกล้เคียงนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถทำกันได้ในช่วงสงกรานต์ไม่จำเป็นจะต้องเดินทางไปต่างจังหวัดไกลๆก็ช่วยประหยัดเวลาแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยนะครับมาดูบริการของสาธารณชนกันบ้างว่าเขามีการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางในช่วงสงกรานต์ยังไงบ้างนะครับเริ่มกันที่รถไฟฟ้า BTS ครับบางคนเลือกอยู่กรุงเทพมหานครรถไฟฟ้าถือว่าเป็นปัจจัยหลักที่จะสามารถทำให้เดินทางสะดวกยิ่งขึ้น13ถึง15เมษายนผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปใช้บริการฟรีครับอะไรที่ยืนยันได้ว่าคุณอายุ60ปีขึ้นไปแล้วก็คือบัตรประจำตัวประชาชนบางคนมีบัตรผู้สูงอายุก็แสดงได้แต่ว่าอายุต่ำกว่า60ก็เสียเงินปกตินะครับนอกจากนั้นครับรถไฟฟ้า MRT ครับก็ยังให้บริการฟรีเช่นเดียวกัน13ถึง15เมษายนผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปก็ใช้บริการฟรีเหมือนกันกับรถไฟฟ้า BTS นะครับสายเฉลิมรัชมงคลคือหรือสายสีน้ำเงินและสายฉลองรัชธรรมหรือสายสีม่วงนะครับส่วนขอสอมกครับบางคนบอกว่าคือรถไฟฟ้าไม่สะดวกบ้านชั้นอยู่ในเส้นทางของขอสอมกก็ใช้ขอสอมกได้นะครับขอสอมกครับวันผู้สูงอายุแห่งชาติ13เมษายนผู้ใช้บริการอายุ60ปีขึ้นไป
ใช้บริการฟรีตลอดวันเลยครับแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือว่าบัตรผู้สูงอายุก็ใช้บริการได้ฟรีเป็นรถโดยสารธรรมดาและรถโดยสารปรับอากาศนะครับนอกจากนี้นะครับบขสครับเขาก็มีการเตรียมมาตรการเช่นเดียวกันเพราะว่าบางคนเนี่ยต้องการเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดในช่วงสงกรานต์แบบนี้เขาก็ประเมินตัวเลขแล้วว่าวันหนึ่งน่าจะมีผู้ใช้บริการถึง 200,000 คนก็เลยเตรียมรถเสริมเข้าไปนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มีใครตกค้างอยู่ที่สถานีไปฟังเสียงกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบขสนะครับที่ออกมาพูดถึงมาตรการในช่วงสงกรานต์กันครับอันนี้ก็ทุกปีนะครับก็คงจะแออัดหนาแน่นกันในบขสนะครับเราเริ่มวางแผนแล้วครับวันที่10ประชาชนจะเริ่มเดินทาง10-11เนี่ยทุกปีจะเป็นวันที่12แต่ปีนี้จะเป็นวันที่11ประชาชนจะพีคขึ้นมาแล้วซึ่งเราคาดการไว้ที่ 200,000 คนนะครับแล้วก็วันที่12เนี่ยก็จะลงมาประมาณสัก 160,000 คนแต่ว่าโดยปกติทุกวันเนี่ยนะฮะก็จะมีประชาชนเดินน่ะโดยเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ 90,000 คนอยู่ที่ประมาณ4,000 กว่าเที่ยวนะครับเนี่ยในช่วงเทศกาลสงกรานต์จะต้องเพิ่มประมาณ 2,000 เที่ยวนะครับก็จะเพิ่มโดยเฉพาะวันที่พีคก็คือวันที่11เนี่ยก็ 4,000 กว่าบวก 2,000 กว่าก็จะประมาณ 6,000 ถึง 8,000 เที่ยวที่เราจะต้องเตรียมรถเสริมไว้นะครับข้อโชคดีก็มีนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าวันหยุดยาวขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้ตั้งแต่วันนี้ประชาชนจะค่อยๆทยอยออกไปละเพราะฉะนั้นก็ตัวเลขที่เคยพีคถึง 200,000 เนี่ยอาจจะไม่ถึงก็น่าจะลงที่ประมาณ 200,000 นะครับขากลับล่ะขากลับเนี่ยจะสบายกว่าเพราะว่าประชาชนทยอยกลับแล้วก็จากต้นทางเนี่ยบริหารจัดการได้ง่ายกว่าเขาก็จะรู้ว่าจากต้นทางเนี่ยผู้โดยสารเท่าไหร่ตรงที่จะมีประเด็นหน่อยก็จะเป็นโคราชเนี่ยจะหนาแน่นมากเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการก็เยอะรถก็เยอะเพราะฉะนั้นก็ได้คุยกับผู้ประกอบการรถร่วมแล้วว่าปีใหม่เราเห็นแล้วว่าโคราชเนี่ยหนาแน่นมากเพราะฉะนั้นปีนี้ก็จะพยายามเตรียมรถให้เพียงพอนะครับเราเห็นภาพรวมของการใช้บริการรถสาธารณะในช่วงสงกรานต์ไปแล้วนะครับบางคนเลือกจะเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวแน่นอนว่าค่าผ่านทางช่วงสงกรานต์แบบนี้เขาก็จัดโปรโมชั่นพิเศษสำหรับคนที่ต้องการเดินทางเช่นเดียวกันนะครับโดยในวันที่11ถึง18เมษายนยกเว้นค่าธรรมเนียมค่าผ่านทางหรือว่าค่าทางด่วนนี่แหละครับทางหลวงพิเศษหมายเลข7กรุงเทพพัทยานะครับทางหลวงพิเศษหมายเลข9วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครถนนกาญจนาภิเษกบางปะอินบางพลีและทางหลวงพิเศษบูรพาวิถีบางนาชลบุรีแต่ละเส้นทางนี้มุ่งหน้าไปสู่แต่ละภาคเพื่อท่องเที่ยวในช่วงสงกรานต์ทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครเดินทางตั้งแต่วันที่11ถึง18เมษายนนี้ไม่ต้องจ่ายค่าทางด่วนครับส่วนใครที่ต้องนั่งเครื่องไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศรถจะไปจอดที่ไหนที่ท่าอากาศยานดอนเมืองเขาก็อำนวยความสะดวกเช่นเดียวกันครับขับรถกันมาทั้งครอบครัวก็ไปจอดกันได้อาคารจอดรถยนต์5ชั้นบริเวณคลังสินค้าเฉพาะชั้น2จอดได้ฟรีเลยครับลานจอดรถยนต์หน้าอาคารจอดรถยนต์5ชั้นบริเวณคลังสินค้าก็จอดกันฟรีเช่นกันลานจอดรถยนต์ระหว่างอาคารจอดรถยนต์คลังสินค้า5ชั้นและคลังสินค้า3นะครับลานจอดรถยนต์คลังสินค้า4และลานจอดรถยนต์ฝ่ายสนามบินและอาคารนี่คือ5พื้นที่ที่สนามบินดอนเมืองเขาเปิดให้บริการให้ผู้โดยสารที่ขับรถมาแล้วต้องขึ้นเครื่องไปจอดรถกันฟรีได้นะครับส่วนที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิครับเปิดพื้นที่ให้จอดรถเช่นเดียวกันนะครับวันที่5เมษายน8โมงเช้าเปิดให้จอดรถจนถึง5โมงเย็นวันที่9เมษายนในช่วงวันจักรีหยุดยาวบางคนก็เลือกเดินทางช่วงนี้ไปจอดฟรีกันได้หรือช่วงสงกรานต์พอดีนะครับ11เมษายน8โมงเช้าจนถึง5โมงเย็น17เมษายนก็จอดรถฟรีเช่นเดียวกันในบริการลานจอดรถระยะยาวโซน4นะครับนำรถไปจอดกันได้นี่คือภาพรวมนะครับในช่วงสงกรานต์ว่าเงินเนี่ยจะสะพัดเท่าไรคนใช้เงินเขาใช้เงินไปในเรื่องไหนบ้างหรือแม้แต่รถโดยสารสาธารณะจุดไหนให้บริการฟรีจุดไหนไม่เก็บค่าผ่านทางรวมถึงท่าอากาศยานดอนเมืองและสุวรรณภูมิด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมท่านไหนที่ต้องการจะเดินทางช่วงสงกรานต์ก็ลองศึกษาข้อมูลตามเว็บไซต์ก็ได้นะครับว่าเลือกเดินเส้นทางไหนถึงจะสะดวกที่สุด
ดหรือสถานที่ท่องเที่ยวไหนที่เขาจัดงานสงกรานต์กันบ้างที่สำคัญก็คือว่าตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมในการเดินทางระยะยาวก่อนเพราะว่าคุณจะต้องไปรถติดบนท้องถนนหรือว่าขับรถกันหลายชั่วโมงรวมถึงสภาพร่างกายของตัวเองให้พร้อมด้วยครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ช่วงหน้ากลับมาจะพามาดูภาพรวมการใช้โทรศัพท์มือถือของคนไทยกันบ้างที่เขาบอกว่าคนไทยเนี่ยติดเล่นโซเชียลมากรวมถึงบางคนมีโทรศัพท์2เครื่อง3เครื่องสรุปแล้วตัวเลขการใช้อินเทอร์เน็ตตัวเลขการใช้โทรศัพท์มือถือของคนไทยเป็นยังไงติดตามช่วงหน้าครับ